งธรรมยันคุยอนุทินแล้วไร้ปัญหาปมพทขู่โหวตคว่ำนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 11นาฬิกา17นาทีไม่สะเทือนสัมพันธ์พรรคร่วมภูมิธรรมยันคุยอนุทินแล้วไร้ปัญหาปมภูมิใจไทยขู่โหวตไม่เห็นด้วยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดเมื่อเวลา10นาฬิกา5นาทีวันที่19กรกฎาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ให้สัมภาษณ์ถึงการพิจารณาข้อเสนอให้ทบทวนร่างประกาศคืนกัญชาเป็นยาเสพติดที่นายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้และอาจจะมีการโหวตสวนว่าเรื่องนี้ยังอยู่ที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดปปส.ที่จะพิจารณาอย่างเที่ยงธรรมยังไม่เข้าสู่สภานายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าทั้งนี้ตนได้พูดคุยกับนายอนุทินมาโดยตลอดคิดว่าไม่มีปัญหาเป็นเรื่องปกติที่นายอนุทินจะแสดงความเห็นแต่ยืนยันว่าเราใช้เหตุผลให้มากที่สุดและฟังความรู้สึกชาวบ้านว่ามีเหตุผลหรือไม่อ่านข่าวอนุทินเตรียมโหวตไม่เห็นด้วยนำกัญชากลับเป็นยาเสพติดข้องใจสท.เปลี่ยนความเห็นกลับไปกลับมาผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีการพูดคุยกันในระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลก่อนที่จะนำเรื่องเข้าพิจารณาในสภาหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวย้ำว่าเราคุยกันมาต่อเนื่องอยู่แล้วเป็นเพียงการแสดงความคิดเห็นหากวันนี้มาถามผมว่าเห็นด้วยหรือไม่ถ้าต่อไปก็จะกลายเป็นประเด็นอีกแต่ยืนยันว่าได้พูดคุยกับนายอนุทินแล้วเรื่องนี้เข้าใจและเห็นใจหลายส่วนเมื่อถามว่าในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลควรจะมีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าอย่าเพิ่งพูดในสิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่มีปัญหาอะไรเราอยู่ร่วมกันแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหานายภูมิธรรมกล่าวต่อว่าหากพรรคร่วมรัฐบาลมีอะไรให้แก้ไขก็ไม่ใช่เรื่องของส่วนใดส่วนหนึ่งแต่เป็นเรื่องที่พรรคร่วมรัฐบาลจะต้องพิจารณาร่วมกันฉะนั้นไม่ต้องห่วงย้ำว่าคุยกับนายอนุทินแล้วไม่มีปัญหาเมื่อถามย้ำว่าจะกระทบกับความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่นายภูมิธรรมกล่าวว่าไม่มีปัญหาไม่มีกระทบในเมื่อคุยกันแล้วโดยใช้เหตุผลในกระบวนการดำเนินการจะมาบอกว่ากระทบกระเทือนได้อย่างไรไม่ต้องไปคิดเรื่องที่ไกลเกินเมื่อคิดไกลเกินแล้วเป็นเรื่องที่ไม่เข้าใจจะกลายเป็นคนนั้นคนนี้พูดแล้วเป็นปัญหาขอความกรุณาเพื่อทำให้ประเทศเดินหน้าได้ทุกคนให้กี่คะแนนเทนนิสพาณิพักรีวิวชุดพิธีการนักกีฬาไทยหลังมีดราม่าฉ่ำกีฬาวันที่19กรกฎาคม2567 12นาฬิกา28นาทีเทนนิสพาณิพักวงพัฒนกิจนักเทควันโดขวัญใจชาวไทยโพสต์คลิปรีวิวชุดพิธีการนักกีฬาไทยในโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสหลังเพิ่งมีดราม่าเกี่ยวกับชุดดังกล่าวโดยก่อนหน้านี้นักเทควันโดวัย26ปีได้โพสต์ภาพของตนเองในชุดพิธีการหลังจากที่เพิ่งได้รับชุดมาซึ่งก็มีแฟนๆเข้าไปชื่นชมว่าเทนนิสใส่แล้วก็ดูน่ารักดีล่าสุดเทนนิสพาณิพักได้ทำคลิปรีวิวอันบ็อกซ์ชุดพิธีการที่เพิ่งได้รับมาโดยในคลิปเทนนิสได้พูดถึงสีและเป็นชุดสูทในรูปแบบใหม่ที่ต่างจากปีก่อนจะลองใส่ให้แฟนๆได้ดูซึ่งจากในคลิปพี่ในแคมป์ก็บอกกับเทนนิสว่าก็ได้อยู่นะซึ่งเทนนิสก็ถามว่าได้อยู่แปลว่าอะไรซึ่งทีมงานก็บอกว่าได้อยู่แปลว่าได้และย้ำอีกครั้งว่าสวย
ก่อนที่เทนนิสจะถามกลับว่าทุกคนให้กี่คะแนนสำหรับดราม่าดังกล่าวบิ๊กต้องนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาทีมชาติไทยเปิดเผยว่าชุดดังกล่าวในตอนแรกจะใช้ในการเข้าพบนายกเศรษฐาทวีสินแต่ชุดยังตัดไม่เสร็จและเดิมทีชุดนี้ไม่ได้ถูกวางเป็นชุดพิธีการในพิธีเปิดการแข่งขันโอลิมปิกเกมเนื่องจากอาจจะไม่เหมาะนักเพราะสภาพอากาศค่อนข้างร้อนและนักกีฬาต้องขึ้นเรือในพิธีเปิดจึงยังไม่ได้ข้อสรุปโดยคาดว่าจะใช้ชุดวอร์มนักกีฬาแทนคารมเตือนนิรโทษกรรมล่มหากนำหมู่110หมู่112รวมร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมส่อขัดรัฐธรรมนูญการเมืองวันที่19กรกฎาคม2567 9:32 น.คารมเตือนนิรโทษกรรมล่มหากนำหมู่110หมู่112รวมร่างพ.ร.บ.นิรโทษกรรมส่อขัดรัฐธรรมนูญกฎหมายนิรโทษกรรมโมฆะเพิ่มความขัดแย้งวันที่19กรกฎาคม67นายคารมพลพรกลางรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรอยู่ระหว่างจัดทำพ.ร.บ.นิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่กระทำผิดระหว่างปีพ.ศ. 2548เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันโดยในการนิรโทษไม่นำเอาความผิดเกี่ยวกับชีวิตและความผิดที่มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงรวมเข้าในพ.ร.บ.การนิรโทษกรรมส่วนความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และมาตรา112กรรมการที่ศึกษาเพื่อจัดทำกฎหมายนิรโทษกรรมเห็นว่ามีความอ่อนไหวทางการเมืองมีความเห็นเป็น3แนวทางคือ 1. ไม่ควรนิรโทษกรรม 2. ให้มีการนิรโทษกรรมโดยไม่มีเงื่อนไข 3. ให้มีการนิรโทษกรรมแบบมีมาตรการเงื่อนไขผมขอแสดงความคิดเห็นในฐานะเป็นนักกฎหมายและเป็นคนที่เคยร่วมชุมนุมกับประชาชนในช่วงปี 2549 ถึงปี 2554 ได้สัมผัสถึงความรู้สึกความคิดเห็นที่แตกต่างในทางการเมืองของประชาชนได้เห็นความต้องการของประชาชนที่มาเรียกร้องว่าเขาต้องการความเป็นอยู่ที่ดีมาด้วยจิตใจบริสุทธิ์ก็มากมาแบบมีการจัดการก็มีดังนั้นเมื่อมีการดำเนินคดีกับประชาชนเหล่านี้ถือเป็นเรื่องไม่ถูกต้องเพราะเขามาชุมนุมตามสิทธิที่เขาเข้าใจและต้องการเรียกร้องในฐานะประชาชนดังนั้นการดำเนินคดีกับประชาชนเหล่านี้จึงไม่ถูกต้องเขาจึงควรได้รับการนิรโทษกรรมนายคารมระบุนายคารมกล่าวว่าในส่วนของบุคคลที่กระทำผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา110หรือมาตรา112นั้นต้องเข้าใจว่าความผิดตามมาตรา107ถึงมาตรา112นั้นกฎหมายบัญญัติไว้ในหมวด1ลักษณะ1ภาค2ประมวลกฎหมายอาญาเป็นความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์พระราชินีรัชทายาทและผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์เมื่อพิจารณาความผิดฐานนี้ประกอบกับเนื้อความในรัฐธรรมนูญหมวด1บททั่วไปและหมวด2พระมหากษัตริย์ในหลายมาตราเช่นมาตรา2มาตรา5และมาตรา6จะเห็นว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา110และ112มีลักษณะแตกต่างจากประมวลกฎหมายอาญามาตราอื่นเพราะบัญญัติไว้เชื่อมโยงกับรัฐธรรมนูญอย่างมีนัยสำคัญเพราะฉะนั้นถ้ามีคนถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญามาตรา110หรือ112แล้วต่อมาได้มีการออกกฎหมายว่าการกระทำดังกล่าวไม่ให้ถือว่าการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดเพราะการนิรโทษกรรมเท่ากับบุคคลนั้นไม่ได้กระทำผิดเลยทำให้มีนัยยะว่าอาจเป็นการส่งเสริมให้กระทำผิดและเมื่อกระทำผิดแล้วก็มาออกกฎหมายภายหลังว่าการกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นความผิดโดยอ้างว่าที่กระทำผิดต่อพระมหากษัตริย์ไปนั้นเพราะมีมูลเหตุจูงใจทางการเมือง
ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ซึ่งกฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่าพระองค์อยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าวหาหรือจะฟ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดมิได้นายคารมกล่าวว่าเมื่อพิจารณามาตรา2ของรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขยิ่งเป็นการบอกชัดว่าการละเมิดพระมหากษัตริย์นั้นคือการเจตนากัดเซาะบ่อนทำลายระบบการปกครองของประเทศไปด้วยดังนั้นการละเมิดพระมหากษัตริย์จึงไม่อาจทำได้ทั้งทางแพ่งและทางอาญาหรือทางใดและไม่ต้องคำนึงถึงมูลเหตุจูงใจในทางการเมืองหรือทางใดๆไม่อย่างนั้นทุกคนก็เอามูลเหตุจูงใจในทางการเมืองมาอ้างเพื่อให้ตัวเองได้ประโยชน์การนำเอาปอ.มาตรา110หรือ112เข้ามาอยู่ในกฎหมายนิรโทษจึงทำไม่ได้เพราะความผิดมาตรา110และ112ไม่เหมือนกับความผิดอาญาทั่วไปจะทำให้กฎหมายนิรโทษกรรมโมฆะเพราะขัดกับรัฐธรรมนูญตามมาตรา5ค่อนข้างแน่นอนซึ่งจะทำให้ส่วนดีของกฎหมายและเจตนาดีที่จะนิรโทษกรรมให้กับประชาชนที่มาชุมนุมตกไปไม่ได้รับประโยชน์แทนที่จะได้ลดความขัดแย้งลงแต่จะเพิ่มความขัดแย้งเพราะนำมาตรา110และ112เข้าไปรวมด้วยสำหรับบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดตามมาตรา110หรือ112สิ่งน่าจะเหมาะสมและควรทำคือการให้เขาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมเพื่อพิสูจน์ว่าเขาไม่ได้มีเจตนากระทำผิดต่อพระมหากษัตริย์โดยให้เขาได้รับสิทธิการประกันตัวและหากสุดท้ายผลของคดีเป็นอย่างไรบุคคลดังกล่าวยังมีสิทธิในการขอพระราชทานอภัยโทษต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นพระราชอำนาจของพระองค์โดยแท้นายคารมกล่าว